ทุกท่านค่ะและสวัสดีน้องๆชั้นม.1ทุกคนค่ะวันนี้พวกเราตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2008จะมานำเสนอในโครงงานเรื่องปัญหานักเรียนสวมถุงเท้าไม่ถูกระเบียบโดยมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เด็กชายพงศธรทุนนำค่ะ 2. เด็กหญิงกนกวรรณสอนบุญทอง 3. เด็กหญิงปัณณภัสสายสงฆ์ 4. เด็กหญิงพัสชนจิรพัฒนกุล 5. เด็กหญิงสาวิตรีบัวมาศและ 6. ดิฉันเด็กหญิงพัชรีสุวตะเชิญรับชมรับฟังได้ดังต่อไปนี้ค่ะผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีเกตรักษากฎระเบียบของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น
ศึกษาธิการแล้วก็ให้นักเรียนให้ผ่านมาทางโรงเรียนนะครับแล้วก็มาเป็นบทบังคับใช้ในโรงเรียนนะครับบางคนบอกว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้เราบอกไม่ถูกเพราะว่ากฎกระทรวงเขาจัดตั้งขึ้นมานะครับก็คือเราเอาหลักจริยธรรมของลีดเดอร์นะครับน้องๆหลายคนก็ไม่รู้ว่าลีดเดอร์คืออะไรชอบความเป็นธรรมชาติของหนู
็นข้อที่ให้หนูไปปรับแก้นิดหนึ่งนะคะคือในเรื่อง